ต้องพลอยคืนดีกันแล้วที่ตัดพ้อรัวรัวก็แค่งอนกันอาหารหมาเข้าได้จ้าหอนกันระงมก่อนหน้านี้ทำเอาต่อมเผือกกระตุกรัวรัวหลายคนจับตาสอแววรักร้าาหรือเปล่าหลังจากที่คู่รักสุดหวานพลอยเชอร์มานลุกขึ้นมาตัดพ้อกลางดึกว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิง่วงและพลอยเท่ากับทำอะไรก็ผิด ขณะที่ข้อความโวยพรวันเกิดสุดหวานที่แรปเปอร์หนุ่มต้งทูพีโพสต์โวยพรแฟนสาวก็หายไปเช่นกันทำเอาชาวเน็ตลุ้นหนักหรืออาจจะแค่งอนล่าสุดคู่รักต้งพลอยก็ได้ศาสตร์ความหวานกลางไอจี IG. พลอดรักกันชุ่มฉ่ำสยบทุกข่าวเล่าข่าวลือใดๆด้วยภาพคู่และมื้อดินเนอร์กันสองต่อสองแถมบินลัดฟ้าไปแข่งรถที่สิงคโปร์อีกด้วย กรีดวันเกิดปีนี้คุณมัมแฮปปี้เอนจอยมากเวอร์